็เรียนท่านเภสัชจังหวัดพิจิตรท่านผู้มีเกียรตินะครับพี่น้องชาวสาสุขทุกท่านครับผมเกษมเกียรติสูงเนินนะครับนักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพุทธเพชรขออนุญาตนำเสนอในส่วนของงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลแล้วก็การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์วันอื่นนะครับอาจารย์ให้เวลาผม30นาทีเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าให้โทรแจ้งเพื่อนๆนะครับให้เปิดเว็บไซต์ดูนะครับแก้ไขนิดนึงนะครับให้โทรตามเพื่อนๆที่ยังอยู่ที่บ้านนะครับเขาจังหวัดใกล้ๆนะครับมาช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานไอทีเราหลายคนที่เข้ามาในห้องนี้อาจจะเอ๊ะเขามาพูดถึงเรื่องระบบใหม่ๆหรือเปล่านะครับระบบเทคโนโลยีใหม่ระบบสารสนเทศใหม่ๆที่เราจะนำมาใช้ในระบบสตหรือเปล่านะครับต้องมาเรียนตามข้อตกลงก่อนนะครับอาจจะผิดหวังนะครับดูหน้าตาก็พอจะมองออกกันนะครับเมื่อสักพักนี้ไปเข้าห้องน้ำเขาเปิดก๊อกน้ำไม่เป็นนะครับต้องอาศัยถามอสมที่มาจากต่างจังหวัดว่าเขาเปิดยังไงเพราะว่าเขาใช้ก่อนผมเขาน่าจะมีปัญหาก่อนผมนะครับอันก็ขออนุญาตนำเสนอนะครับในส่วนของเรื่องของการจัดการข้อมูลในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือระดับชุมชนนะครับเป็นการเตรียมตัวครั้งแรกที่ใช้เวลาถึงประมาณเกือบ5เดือน6เดือนนะครับเป็นสไลด์ชุดแรกที่ทำได้นานที่สุดนะครับอักษรอาจจะไม่ตรงกับตัวคอมพิวเตอร์ก็อาจจะสอนกันนะครับอันเราเกิดมายุคนี้ครับถือว่าเป็นยุคของข้อมูลข่าวสารซึ่งหลายคนนั้นอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับถ้าเรามองย้อนไปในอดีตเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนน้อยนะครับงานก็น้อยรู้สึกว่าเราทำงานมีความสุขนะผมรู้สึกอย่างนั้นครับมาหลายปีจนกระทั่งเราเริ่มรู้จักตัวชีวัดเริ่มรู้จักเทคโนโลยีเริ่มรู้จักคอมพิวเตอร์ซึ่งมันมาช่วยเราทดแทนอะไรหลายอย่างเราเริ่มปวดหัวกับมันนะครับปัจจุบันเนี่ยคนก็ยังน้อยและมีแนวโน้มจะน้อยยิ่งขึ้นถ้าใครหลายคนที่มีวัยที่ต้องเกษียณราชการนะครับงานเป็นไงครับงานก็ยังมากขึ้นปัญหาของสังคมก็ซับซ้อนขึ้นนะครับอนาคตคนน่าจะยิ่งน้อยนะครับคนน่าจะยิ่งน้อยงานก็เมื่อคนยิ่งน้อยลงเท่าไหร่งานที่เราเคยมีปกติมันก็จะยิ่งดูมากขึ้นนะครับนั้นปัญหาเริ่มซับซ้อนหนักขึ้นในขณะที่เราเริ่มทำงานเรียกว่าคล้ายๆน็อตเข้าไปทุกวันคือคล้ายๆจะมีเกลียวในตัวนะครับสไลด์นี้เป็นเรื่องของการจัดการข้อมูลนะครับและก็ตามครับเมื่อก่อนเนี่ยพอเราเห็นว่าเรามีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยหลายคนก็คิดนะครับผมก็คิดว่ามันเป็นความโชคดีของเราที่จะมีระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือเราในเรื่องของการประมวลงานนะครับในการทำงานนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไล่ติดตามดูว่าการทำงานของพุทธเวสตกลงนั้นเราทิ้งเรื่องของเทคโนโลยีหรือไม่นะครับฉะนั้นเมื่อเรานะครับต้องใช้เรื่องของระบบข้อมูลถึงแม้ว่าเราจะเบื่อหน่ายก็ตามเนี่ยเราหลีกเลี่ยงมันไม่ได้เนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้มันนะครับและก็รู้จักที่จะจัดการรู้จักที่จะใช้ประโยชน์จากตัวเรื่องของข้อมูลนะครับถ้าใครเกิดทันรุ่นผมนะครับผมขออนุญาตนิดนึงหลายคนมองเห็นแล้วเอ๊ะพี่เสเนี่ยหน้าตาคนรุ่นไหนจะเรียกเขาว่าน้องก็ดูจะเป็นน้องพ่อหรือเปล่านะครับผมเนี่ยอายุ46 47ย่างนะครับนั้นก็แก่ในส่วนบนนะครับส่วนล่างแต่หัวใจยังมันยังเพาะอ่อนนะครับแล้วก็ถ้าใครเกิดรุ่นนี้นะครับจบปริญญาตรีเมื่อปี29เนี่ยเราจะรู้จักข้อมูลนี้หมดเลยครับทะเบียนต่างๆนะครับซึ่งนับจากวันนั้นนะครับนับจากวันที่2มิถุนายนที่ผมบรรจุนะครับทะเบียนต่างๆนี้เราก็ยังคงต้องใช้นะครับมีอะไรบ้างก็ผู้ป่วยวัคซีนโภชนาการนะครับวางแผนครอบครัวจนการตายก็จะเป็นเรื่องของการดูแลผู้พิการซึ่งอาจจะเป็นแนวโน้มที่เราจะต้องบริหารจัดการการดูแลงานพวกนี้ขึ้นในระดับ PCU หรือระดับรปสตนะครับนะครับรวมไปถึงระยะ 2-3 ปีมานี้เราเริ่มมีทะเบียนกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าเราเริ่มมีงานตรวจคัดกรองนะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนชื่อไวๆนี้หรือเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยผมก็ไม่ทราบได้แต่ที่ทำให้เราได้รู้ว่าเราเริ่มมีทะเบียนที่มันมากขึ้น
นะครับซึ่งเบื่อไหมนะครับแรกๆก็ดูจะเบื่อเพราะอะไรเราก็พูดกันถึงแต่เรื่องทะเบียนนะครับแต่ว่าถ้ามันมีแล้วมันช่วยให้เราจัดการช่วยดูแลอะไรได้หลายอย่างเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราสูญเสียความเบื่อลงไปได้นะครับก็ที่จริงคอมใหม่นะครับแต่ว่าตัวหนังสือเราใช้แบบรุ่นเก่ามันก็ขาดตกนะครับที่จริงแล้วสไลด์นี้คำว่าเพจว่าที่มาของข้อมูลนะครับนะครับดังนั้นในเรื่องของข้อมูลเนี่ยนะครับเขาบอกว่างานจะเดินได้ในระดับรปสตหรือระดับใดก็ตามเนี่ยครับโดยเฉพาะรปสตเนี่ยผมถือว่าเป็นจุดกำเนิดของการทำงานในระดับกระทรวงนะครับเพราะว่ารปสตมีอยู่ประมาณทั่วประเทศนี่น่าจะประมาณ 9,700 กว่าแห่งเนี่ยหรือตีซะว่า 10,000 นะครับถ้าดูแลประชากรเนี่ยถ้าตีที่ละประมาณ 3-4,000 น่าจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 ประมาณสัก 40-50 ล้านคนนั่นคือ 70% หรือ 80% เนี่ยอยู่ในกำมือของพี่น้องรปสตฉะนั้นนะครับเรื่องของข้อมูลเนี่ยถ้าจะดูว่าถูกต้องหรือดีหรือไม่เนี่ยมันต้องดูจากจุดเริ่มต้นนั่นคือรปสตซึ่งเป็นแนวหน้าหรือด้านหน้าของกระทรวงสาธารณสุขนะครับฉะนั้นเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่านอกจากที่เราจะมองว่าดีหรือไม่ดีแล้วนะครับเราต้องเรียนรู้อย่างนี้ว่าถ้าข้อมูลดีเนี่ยมันทำให้ระดับรากหญ้าหรือระดับการทำงานในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนนั้นน่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่มากก็น้อยนะครับหรือไม่น้อยก็มากจะอยู่ประมาณนี้แต่อย่างไรก็ตามนี้จะทำให้เราได้รู้หรือได้เรียนรู้ว่าเราทำงานนั้นมากหรือน้อยเพียงใดนะครับที่มาของข้อมูลเนี่ยนะครับเราคงจะว่าในเรื่องของการเรื่องการจัดเก็บนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยี่ยมบ้านนะครับซึ่งก็ทำให้เราได้รับทราบข้อมูลในเชิงของคุณภาพได้รู้นะครับไม่ให้รู้เฉพาะว่าผู้ป่วยอยู่ที่ไหนแต่เรารู้ไปถึงมิติของทางสังคมเขาว่าวันนี้ผู้ป่วยรายนี้ใครดูแลนะครับการกินอยู่เป็นอย่างไรนะครับซึ่งสำคัญยิ่งนะครับในเรื่องของฐานข้อมูลเชิงคุณภาพแบบนี้นะครับมีการพบปะพูดคุยกันอยู่ใกล้ชิดเนี่ยทำให้ข้อมูลหลายอย่างครับเมื่อเรามีความใกล้ชิดเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่ต้องสงสัยซึ่งกันและกันเรียกว่ามันคลายข้อกังวลใจต่างๆและทำให้การทำงานในระดับของวิทยุระดับรปสตเนี่ยนะครับมีความชัดเจนในเรื่องของข้อมูลซึ่งคุณตะเพชรที่พวกเราอยู่เนี่ยโดยเฉพาะผมได้อยู่ที่นี่มา26ปีย่านเนี่ยทำให้เราร่วมรู้อะไรได้หลายอย่างได้เรียนรู้ชีวิตได้เรียนรู้แม้แต่ชีวิตของตัวเองด้วยเมื่ออยู่ที่นี่นะครับนั้นฐานข้อมูลอีกฐานข้อมูลหนึ่งนะครับเราก็ได้จากเรื่องของการตรวจคัดกรองนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยเรามีการเรื่องของกระทบยอดของประชากรเนี่ยเราได้จากที่ว่าการอำเภอครับซึ่งอาจจะทำ1-2 ปีต่อครั้งถามว่าทำไมเราต้องทำ1-2 ปีต่อครั้งนะครับเพราะมีการเปรียบเทียบข้อมูลประชากรนะครับว่าย้ายเข้าย้ายออกข้อมูลตามทะเบียนราษฎร์นะครับเป็นอย่างไรซึ่งข้อมูลประเภทนี้เนี่ยเราอาจจะเป็นจะต้องใช้เงินอาจจะดูไม่มากครับอาจจะใช้เรื่องของระบบการประสานงานในเรื่องของการขอข้อมูลแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องมีเรื่องของปริ้นเอาท์เรื่องของกระดาษที่จะต้องสนับสนุนทางที่ว่าการอำเภอที่เราก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลพวกนี้ได้ถามว่าง่ายไหมครับง่ายกับการเปรียบเทียบฐานข้อมูลที่มีอยู่ในมือเราเพราะว่าบางส่วนที่เราประชากรคนนี้เนี่ยอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่เรามาโดยตลอดแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ครับว่ายังมีคนแบบนี้อยู่ในพื้นที่ที่เราทำงานที่เราฝังตัวอยู่นะครับนอกจากเวทีที่เราได้ข้อมูลแบบนี้มาแล้วเนี่ยเรื่องของเวทีในระดับการทำงานครับไม่ว่าจะเป็นเวทีของจิตอาสานะครับเวทีของผู้นำชุมชนเวทีของอบต.นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะได้เรื่องของข้อมูลมานะครับถามว่ามันเป็นช่องทางหลายช่องทางที่จะนำไปสู่การทำงานในเชิงของคุณภาพนะครับเวทีต่อมาครับเราได้จากการทำประชาคมนะครับถามว่าเรื่องพวกนี้บางทีจำเป็นครับข้อมูลพวกนี้หลายคนบอกว่าก่อนที่เราจะทำเวทีประชาคมทุกครั้งเนี่ยเราอาจจะฝันว่าข้อมูลน่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้นะครับอย่างเช่นเวลาเราทำเรื่องของเวทีผู้พิการเนี่ยเราก็คิดว่าผู้พิการน่าจะเป็นบุคคลที่มีความลำบากซึ่งพอเราทำเวทีเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าแนวคิดหรือกระบวนการคิดของเราเนี่ยล้มเหลวเพราะว่าจริงแล้วนะครับคนที่ลำบากนะครับไม่ใช่ผู้พิการนะครับแต่กลายเป็นคนที่ดูแลผู้พิการในบ้านนั่นแหละนะครับเขาลำบากกว่าจะไปไหนก็ลำบากนะครับต้องคอยอยู่ต้องคอยดูแลต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำซึ่งบางทีผู้พิการหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เรียนรู้ชีวิตด้วยซ้ำไปว่า
เขาทำความลำบากให้กับครอบครัวขนาดไหนนะครับดังนั้นก็นี่เป็นส่วนหนึ่งครับที่เราได้จากเวทีประชาคมเรื่องของระบบข้อมูลนะครับแล้วก็หลายครั้งเหมือนกันครับที่หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านเวทีแบบนี้นะครับก็คือขอข้อมูลวันนี้แต่เป็นข้อมูลวันพรุ่งนี้นะครับก็คือขอด่วนที่สุดนะครับนั้นเราอาจจะนั่งเมฆบ้างนะครับแต่ก็คงไม่ใช้บ่อยและคิดว่าพี่น้องที่หันกล้ามาฟังเรื่องระบบข้อมูลในห้องนี้เนี่ยน่าจะไม่เคยนั่งเมฆนะครับคาดการณ์ว่าอย่างนั้นนะครับน่าจะไม่เคยใช้กระบวนการที่ผมขึ้นบนสไลด์นะครับเพราะว่าผมมั่นใจนะผมดูแววตาทุกคนแล้วนะครับมุ่งมั่นในการที่จะทำงานเพื่อนะครับที่จะเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉะนั้นผมคิดว่าสไลด์ชนิดนี้ก็คงจะเป็นแค่กระทบกระเทียบของการระบบการสั่งการนั่นเองนะครับเราดูข้อมูลแล้วนะครับต่อไปคงว่าด้วยเรื่องของการจัดเก็บนะครับซึ่งก็ดูว่าเราทันสมัยหรือไม่ทันสมัยนะครับแล้วลองเปรียบเทียบกับระบบสตองตัวเองหรือจังหวัดตัวเองนะครับนั้นระบบการจัดเก็บตามที่ผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นแล้วว่าอุตรเพชรนะครับเริ่มต้นมาอย่างไรณวันนี้ทะเบียนต่างๆเหล่านี้ก็ยังอยู่นะครับเรายังใช้ทะเบียนตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็ใช้แบบฟูลไทม์บางครั้งอำเภอบางครั้งจังหวัดไม่มีนะครับหรือมีแล้วรู้สึกว่าไม่สนองตอบโจทย์ของการทำงานเราก็คิดเราก็พิมพ์เองนะครับกระดาษ A3 เราสั่งพิมพ์แบบ A4 ให้เขาพิมพ์เข้าเลขให้นี่เป็นกระบวนการจัดการครับเพื่อให้การเก็บฐานข้อมูลของเรานั้นสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นถามว่าหลายที่เอ๊ะเราเก็บอย่างนี้แล้วอุตรเพชรมีรูปแบบการเก็บแบบไหนอีกนะครับเราเก็บ3ช่องทางใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการใช้ทะเบียนเป็นหลักใช้ทะเบียนเป็นหลักนะครับอันที่2ใช้ Family Folder คือแฟ้มสุขภาพครอบครัวประเด็นที่3ใช้เรื่องของระบบคอมพิวเตอร์นะครับนี่คือ3สิ่งที่เราใช้และก็ใช้สืบเนื่องมาหลายปีทีเดียวนะครับเมื่อก่อนที่เราจะใช้แค่ทะเบียนนะครับในปัจจุบันนี้เราเพิ่มเรื่องของระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับเรามีทะเบียนพวกนี้แล้วเรายังมีทะเบียนกลุ่มแยกย่อยออกไปที่จะส่งผลต่อการทำงานนะครับนี่คือทะเบียนกลุ่มเป้าหมายต่างๆที่เราใช้ครับทุกช่วงของประมาณเดือนกันยายนนะครับอุตรเพชรเราจะมีความสุขอยู่กับการค้นหากลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเด็กอายุ0-6กลุ่มเป้าหมาย30-60กลุ่มเป้าหมาย60ปีขึ้นไปเพื่อที่จะนะครับเฟ้นหาข้อมูลให้ได้ว่าณวันนี้นะครับข้อมูลเด็กที่เรามีอยู่หรือต้องทำงานในปี2565หรือปีแต่ละปีประมาณนั้นเรานะครับเรามีประเภทใดบ้างต้องรู้ไปถึงขนาดว่าวันนี้เขาอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ต้องรู้ไปต่อไปอีกนะครับว่าถ้าไม่อยู่จะกลับมาเมื่อไหร่นะครับถ้าไม่อยู่จะกลับบ้านมาเมื่อไหร่บางคนเนี่ยจะกลับมาเฉพาะช่วงปีใหม่จะกลับมาเฉพาะช่วงสงกรานต์เท่านั้นเองนะครับนั่นคือเรื่องของข้อมูลที่เราจะรู้ในเรื่องของมิติเรื่องของสภาพสังคมสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวแต่ละครอบครัวลงไปด้วยนะครับอันประโยชน์เยอะแยะนะครับเรื่องของสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมใช้คอมพิวเตอร์บางคนบอกมันง่ายดีนะนะครับเคยมีหลายครั้งเหมือนกันนะครับเคยฟังว่าเวลาผู้นิเทศลงไปนิเทศงานเนี่ยคำตอบหนึ่งซึ่งเป็นคำตอบที่ใช้ได้ผลดีเสมอนะครับในการที่จะปฏิเสธการรับรู้หรือการกระจายข่าวสารก็คือวันนี้ไฟดับวันนี้คอมพิวเตอร์เสียนะครับแต่ว่าที่กุตาเพชรจะไม่มีข้อมูลแบบนี้โดยเด็ดขาดครับและถามว่าง่ายไหมครับถ้าสมมติว่าพอดีผมกับภรรยาเนี่ยอยู่ด้วยกันทำงานด้วยกันเนี่ยนะครับพอดีภรรยาสั่งเพราะว่าเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวและเป็นหัวหน้าเป็นปอรอสตอด้วยเนี่ยพี่เสมขึ้นไปหยิบทะเบียนให้หน่อยอยากจะรู้ข้อมูลอันนี้เพราะว่าเราสายทำงานทั้งกลางคืนบ้างนะครับทั้งงานราชงานหลวงมันก็อาจจะปนเปกันบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะหยิบจับได้ง่ายแล้วถามว่าถ้าต้องขึ้นไปเปิดคอมนะครับต้องขึ้นไปคิวรี่ต้องขึ้นไปค้นหาอย่างอื่นเนี่ยก็จะนานพอสมควรนั้นนะครับแต่ว่าเราก็คงไม่ปฏิเสธนะครับว่าเมื่อเรามีคอมพิวเตอร์แล้วเรามีระบบทะเบียนแล้วเราจะทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นการผสมการทำงานครับผสมประสานการทำงานนั้นแก้ไขตรงข้อความที่ขึ้นนะครับเป็นเรื่องของแฟ้มสุขภาพนะครับหรือที่เรียกว่าแฟ้มหรือFamily Folder เราใช้มาประมาณ10ปีถ้าใครนึกภาพออกน่าจะอยู่ช่วงประมาณของการ
เรื่องของ UC นะครับเรื่องของสปสช.เมื่อ10ปีที่แล้วนะแฟ้งสุขภาพครอบครัวเนี่ยหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้นี่มันเป็นยาขมนะครับมันเป็นนโยบายที่ทำให้หลายคนนั้นปวดหัวเวียนก้าวถามว่าที่บุตรเพชรใช้อย่างที่ผมบอกใช้เป็นการเก็บข้อมูลในระดับที่2รองจากทะเบียนนะครับสำคัญอย่างไรนะครับในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวเนี่ยเราจะบันทึกทุกอย่างไปในนั้นครับแล้วก็เป็นการใช้แบบเรียลไทม์นะครับก็คืออย่างน้อยครับคอมพิวเตอร์อาจจะขี่ทีหลังแต่ทะเบียนกับแฟมิลี่โฟลเดอร์ต้องให้เสร็จภายในช่วงเวลาของการให้บริการนะครับต้องให้เสร็จภายในช่วงเวลาของการไม่เช่นนั้นนะครับเมื่อก่อนอันนี้เราอยู่กัน2คนเนี่ยปัญหาอย่างยิ่งก็คือทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาแฟมิลี่โฟลเดอร์ได้เพราะว่าลงได้เป็นทะเบียนนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะต้องเสียเวลาอีกมากมายทีทุ่มสองทุ่มยังเคลียร์ไม่เสร็จสำหรับแฟมิลี่โฟลเดอร์แต่ณวันนี้เนี่ยคุณตะเพชรเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด5คนลูกจ้างอีก6นะครับแล้วก็สามารถที่จะแบ่งเบาได้แต่จริงๆแล้วมันมีกระบวนการจัดการนะครับไม่ใช่เพราะว่าคุณตะเพชรมีคนเยอะมีข้าราชการเยอะไม่ใช่นะครับว่าประเด็นอยู่ที่ว่าเราจะจัดการมันยังไงนะครับนี่ก็เป็นลักษณะแฟมิลี่โฟลเดอร์ของคุณตะเพชรนะครับจริงแล้วเมื่อกี้ถ้าใครเกิดทันรุ่นผมนะครับรุ่นอายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยน่าจะรู้จักระบอ1ต่อ03นะครับก็คือเขาเรียกว่าติ๊กเกอร์ไฟล์นี่แหละทุกอย่างนี่แหละแต่ผมไม่ได้เรียกมันเรียกแต่ระบอ1ต่อนะครับอันใครจะรู้ว่ามันเป็นใบสีน้ำตาลมันเก็บข้อมูลทุกอย่างมันมีแค่เพียงใบเดียวแต่นั้นไม่เพียงพอนะครับนั้นแฟมิลี่โฟลเดอร์จริงแล้วมันควรจะต้องเก็บข้อมูลที่มากกว่าแล้วก็อีกนิดนึงนะครับว่าเป็นข้อมูลเชิงความลับบางทีผมไปดูน้องๆทำงานในหลายๆที่เนี่ยเราก็จะเรียนรู้ว่าอ๋อบางที่เนี่ยให้ผู้ป่วยหยิบนะครับบางทีเราก็ให้อสม.มาหยิบให้จิตอาสามาหยิบซึ่งเราก็ห่วงเหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อมูลในนี้มันมีตั้งแต่เรื่องของโรคเอดเรื่องของอะไรหลายอย่างที่มันเป็นชั้นความลับซึ่งบางทีมันก็ไม่เหมาะไม่ควรแต่ว่าคุณตาเพชรเนี่ยเราจะใช้เจ้าหน้าที่เก็บเขียนเสร็จเจ้าหน้าที่ต้องเก็บเข้าเองนะครับหยิบเองเก็บเองนั้นต้องเสร็จสิ้นกระบวนการแบบนี้ด้วยตัวของเขาเองนะครับเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเชิงว่าสต็อปเซอร์วิสเนี่ยนะครับในเรื่องการทำงานพวกนี้เราเน้นเรื่องของความสวยงามนะครับจะเห็นนะครับว่าเมื่อก่อนอันนี้ที่ผมใช้ที่เราใช้มาประมาณนะน่าจะ10ปีตามที่สปสช.แจ้งนะครับเป็นรุ่นที่เราเรียกสไลด์ก่อนหน้านี้เรียกว่าสไลด์สันรูดนะครับจนมาเมื่อเราจะเรียกว่าสไลด์ล็อกนะครับเราใช้ลักษณะของแฟ้มใสในการที่จะปกป้องการขาดนะครับการกระเทือนการอะไรก็ตามการสูญเสียการเสียหายของข้อมูลเนี่ยนะครับอันก็บอกแล้วครับถึงแม้ว่าเราจะมีเรื่องอะไรหลายอย่างที่ดูล้าหลังแต่ว่าเราก็ยังเน้นเรื่องความสวยงามความชัดเจนความถูกต้องรายละเอียดภายในนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของทุกอย่างครับที่กระทรวงต้องการแต่บางทีเราก็อาจจะไปเล้าไปเล็มไปทำให้มันเรียบร้อยไปทำให้มันดูแล้วน่าใช้มากขึ้นนะครับนั้นถามว่าวันนี้เรามีหลังคาเรือน 1,077 หลังคาเรือนก็จำเป็นนะครับที่จะต้องมี Family Folder แบบนี้ 1,077 เล่มนะครับนั้นก็นี่ครับก็จะเป็นบรรยากาศที่พี่น้องเราหลายคนนะครับที่เข้ามาศึกษาทำงานในกระบวนการใช้ Family Folder เรานะครับกล่องก็นี่นะครับกล่องก็จะเป็นการต่อขึ้นมานะครับคือการสั่งตัดพลาสติกก็เป็นกระบวนการคิดของพวกเราแล้วก็ช่วยกันนะครับก็เป็นกระบวนการคิดของพวกเราตั้งแต่วิธีการจัดเก็บวิธีการดูแลนะครับภายในนะครับก็จะมีเรื่องของแผนที่ครับว่าแผนที่เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับซึ่งบางทีเราไปเห็นในหลายพื้นที่ที่ทำเนี่ยเราก็แปลกใจกันว่าแผนที่เนี่ยบนหน้าปกของ Family Folder เนี่ยเขาเขียนเพียงบ้านหรือถนนนะครับจริงๆแล้วเราต้องการสื่อนะครับต้องการสื่อให้เห็นนะครับว่ามันมีอะไรบ้างที่อยู่ใกล้ชิดบ้านหลังนี้มีวัดมีสระน้ำมีหอกระจายข่าวมีบ้านผู้ใหญ่บ้านมีบ้านอสม.นะครับนั้นก็จะระบุบ้านที่ส่วนบ้านที่เป็นบ้านเป้าหมายหรือบ้านที่เราถืออยู่เล่มนี้ก็จะใช้ประกาศสีแดงขีดนะครับบอกให้รู้ว่าเรากำลังจะอยู่ที่จุดนี้บ้านหลังนี้จะอยู่ใกล้บ้านใครมันก็ไม่หลงครับเวลาเราจะเดินทางไม่ใช่เจ้าหน้าที่เราไปใครจะมาทำงานหรือใครจะมาเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพต่างๆสามารถที่จะไปได้นะครับชิ้นที่2ครับที่เราควรจะต้องมีข้างในนี้นะครับแล้วก็ใน 1,077 เล่มของเราจะต้องมีข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับก็คือเรื่องของfamily tree นะครับหรือเรียกฐานเครือญาติที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็ห่อหุ้มด้วยนะครับเขาเรียกว่าโอหุ้มเนี่ยนะครับห
ว่ามีใครบ้างที่อยู่ในบ้านหลังนี้นะครับถามว่าประโยชน์เกิดขึ้นตรงไหนในบ้านนะครับจริงแล้วประโยชน์เกิดเยอะแยะนะครับทั้งให้เรารู้ว่าใครบ้างที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในบ้านนี้นะครับซึ่งถ้าใครได้ศึกษาตำราของเครื่องมือ7ชิ้นของท่านอาจารย์หมอโคม่าเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้ประโยชน์มันมากมายเราได้เรียนรู้เรื่องของตัวละครที่อยู่ในนะครับในบ้านหลังนี้ว่ามีใครบ้างใครเป็นใครตายนะครับเมื่อผมมาบรรจุใหม่รู้หมดเลยครับรู้ตั้งแต่ว่ายายคนนี้เมื่อตอนไปอยู่อายุ90ตอนนี้ตายไปแล้วรุ่นที่2ก็เริ่มตายนะครับจนเราทำงานจนเราก็ใกล้ที่เกษียณอยู่ที่นี่แล้วหรืออาจจะตายก่อนก็ไม่รู้เนี่ยนะครับให้เห็นรู้กระทั่งตัวชีวิตเราอ๋อคนนี้ตายตอนที่เรากำลังทำงานอยู่นะเรารู้เลยว่าอุบัติเหตุเป็นมะเร็งเป็นโรคเอดส์นี้นะครับนั้นก็เป็นประโยชน์นะครับชิ้นที่3นะครับที่ควรจะต้องมีแล้วเราก็ต้องมีใน 1,077 เล่มเราก็คือเรื่องของฐานข้อมูลนะครับซึ่งที่บอกไว้ว่าเมื่อกี้เราได้มาจากไหนในการกระทบยอดหรือในการค้นหาข้อมูลบางประเภทที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านครับนั่นก็คือการปิดเอาจากที่ว่าการอำเภอนะครับขอที่อำเภอแหละนะครับประสานท่านปลัดหรือนายอำเภอในการขอข้อมูลนี้นะครับเราก็จะได้รู้ครับว่าใครบ้างที่อยู่ที่นี่ย้ายเข้าย้ายออกไปเมื่อไหร่นะครับใครเป็นเขยใครเป็นสะใภ้ใครเป็นแม่เป็นลูกกันนะครับอันนี้ก็จะรู้หมดในข้อมูลประเภทนี้นะครับแต่ว่านิดนึงก็มันจะมีข้อมูลชั้นความลับซึ่งก็เรียนไปตรงว่าเราไม่ได้ให้ใครค้นนอกจากเจ้าหน้าที่ครับเราถือว่าแม้แต่คนงานเอง6คนก็ไม่มีโอกาสที่จะเปิดเครื่องมือชิ้นนี้ของพวกเราถือว่าเราเป็นชั้นความลับที่เราจะไม่เปิดเผยด้วยจรรยาวิชาชีพนะครับของเจ้าหน้าที่นะครับนั้นที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีแล้วมันไม่เท่าไรหรอกมีแล้วมันต้องใช้สีแน่กว่านะครับนั้นก็แรกๆก็ลำบากเหมือนกันครับแต่หลังๆเนี่ยเราใช้แบบเดียวกันครับจนมันเกิดความคุ้นเคยกับการทำงานครับนะครับงั้นวันนี้อาจจะเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับต่อไปสไลด์ล็อกนั้นจะใช้ไม่ได้อาจจะใช้ตะปู3ตะปู4ตอกสันมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอนาคตนะครับแต่นี่คือเรื่องของการใช้จริงนะครับเรียนรู้อย่างนึงครับว่าผมไม่ได้บอกบริบทอุตเพชรไว้ตั้งแต่ชิ้นแรกนะครับแต่ว่าจะเชื่อมโยงกับสไลด์ต่อไปอุตเพชรนะครับตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดลพบุรีหรือตั้งจากห่างจากสตช.ลพบุรี150กิโลนะครับนั่นคือไปกับ300โลนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีซึ่งเราหนีไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของการส่งต่อการสืบค้นข้อมูลต่างๆการส่งรายงานการติดต่องานกับจังหวัดหรือแม้แต่อำเภอนะครับความโชคดีของอุตเพชรเนี่ยผมถือว่าโชคดีครับลพบุรีมีอำเภออยู่ประมาณ11อำเภอนะครับลำสนธิเป็นอำเภอที่ไกลที่สุดอุตเพชรเป็นสอที่เกือบจะไกลสุดมีเนาะสอน้องนะครับซึ่งอยู่ในตำบลเดียวกันนะครับห่างไป5กิโลเนี่ยเราได้ใช้ประโยชน์จากระบบไวเลสหรือใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับซึ่งปัจจุบันอัพขึ้นไปที่6เมกนะครับนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีในขณะที่อำเภออยู่กลางๆจังหวัดนี้ไม่มีระบบแบบนี้นะครับนะครับเรามีการใช้เรื่องของโปรแกรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสไตล์ที่เราจะใช้บ่อยนะครับเป็นหน่วยงานที่อาจจะเรียกว่าใช้คุ้มนะครับเนื่องจากมันไกลพัฒนาที่จังหวัดเริ่มพัฒนาเรื่องระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เข้ามาเราก็ไม่ต้องประชุมไกลครับประชุมจากที่อุตเพชรแล้วก็คุยกันรู้เรื่องกับพี่น้องทั้งจังหวัดเราเนี่ยนะครับดังนั้นเราพัฒนาระบบไวเลสเข้ามาช่วยนะครับที่อุตเพชรเราเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าน้องเนี่ยนะครับจะต้องนำงานนะครับเผื่อบางทีเราไม่สามารถที่จะทำงานในช่วงเวลาได้แล้วเสร็จจะต้องนะครับคีย์ข้อมูลผ่านมาจากบ้านพักด้วยนะครับทุกคนมีโน้ตบุ๊กก็สามารถที่จะทำงานผ่านจากบ้านพักห่างกันไป50-60เมตรก็ถือว่าข้อมูลผ่านข้อมูลเราเนี่ยจะเปิดตลอดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้คีย์ข้อมูลหรือสืบค้นข้อมูลนะครับที่บอกว่ามีสอที่ไกลที่สุดเนี่ยเป็นสอที่ไม่โชคดีนะครับอยู่ใกล้อบต.แต่ว่าระบบไวเลสระบบสายไปไม่ถึงครับเราก็ต้องเขาเรียกว่าทอมทายความโชคดีของเราครับซึ่งก็จะเห็นนะครับเราขึ้นไวเลสระยะไกลนะครับทางเขาลูกเล็กๆเตี้ยๆนะครับในระยะไกลประมาณ7กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะส่งสัญญาณไวเลสจากถังน้ำประปานี่แหละไม่ต้องไปซื้อเสาใหม่นะครับข้ามเขาลูกเล็กๆเตี้ยๆไป7กิโลนะครับให้สอบ้านหินลาวครับรอสต.หินลาวเนี่ยได้ใช้ประโยชน์จากระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วยนะครับเราประมาณ6เมกเขาก็ประมาณ4เมกนะครับก็ถือว่าทำงานบนความห่างไกลแล้วมีความสุขเราก็ถือว่าประโยชน์จาก IT หรือประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีก็สามารถที่จะช่วยให้พี่น้องเรามีความสุขนะครับที่เราทำงานไกลๆกันนะครับ
นี่ก็เป็นเรื่องของการทีข้อมูลแบบเดียวทางแต่ว่าเดียวทางได้อย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่เราทั้งหมดนะครับก็จะเห็นนะครับที่เป็นข้าราชการเรานะครับ1 2 3 4 5ทั้งผมนี่ก็ไม่ค่อยใช้นะครับเพราะว่าเราแก่แล้วเราก็ใช้น้องได้นะครับเราก็อยากใช้น้องให้เกิดประโยชน์นะครับโชคดีอย่างนึงครับครับคำสุนทรีนะครับคุณหมอต้อมคุณหมอสันตินะครับเราคุยกันในเวทีว่าการที่น้องเราไม่สามารถลงเยี่ยมบ้านได้เนี่ยเพราะว่าเราต้องดูแลผู้ป่วยมากเกินไปทำให้งานบางอย่างเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วเราคุยกันครับโจทย์นะครับคือคำตอบที่ได้มาก็คือการแก้ไขปัญหาโดยการจ้างพนักงานมาทึกข้อมูลให้ซึ่งจริงๆแล้วหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นชัยนาทพิจิตรหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจ้างมานานแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ค่อยๆเรียนรู้ครับบางอย่างเราสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็ช่วยไปก่อนหรือเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ไหวเต็มที่แล้วก็จำเป็นจะต้องร้องขอนี่คือการทำงานแบบที่เขาเรียกว่าแนวราบและแนวดิ่งประสานกันอย่างเชื่อมโยงนะครับและก็เหมาะสมทำให้การทำงานจริงแล้วมันมีความสุขนะครับนั้นการใช้ประโยชน์ครับต่อมาเป็นเรื่องของการใช้ประโยชน์จากเรื่องของข้อมูลนะครับแล้วอาจจะเห็นจุดการทำงานของคุณตาเพชรนะครับว่าตั้งแต่กระบวนการหาแล้วเก็บยังไงแล้วเราจะใช้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เราเรียนรู้มานานแล้วข้อมูลที่ดีต้องถูกต้องนะครับบางทีก็ต้องถูกใจแล้วด้วยมันจะทำให้งานเรามีความสุขนะครับต้องครบถ้วนนะครับต้องทันเวลานะครับนั่นก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าขอวันนี้แล้วเป็นข้อมูลพรุ่งนี้หรือขอวันนี้เป็นข้อมูลวันนี้เนี่ยมันก็จะได้แบบแกรนด์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับเราก็พยายามที่จะหาข้อมูลให้ได้เป็นข้อมูลที่มีคุณภาพที่สุดนี่คือปัจจัยในการทำงานของเราเพราะว่าอย่างน้อยวันหนึ่งเราจะต้องได้ใช้ข้อมูลที่เราเป็นผู้ส่งไปให้จังหวัดหรืออำเภอนะครับจริงๆแล้วข้อที่4เนี่ยนะครับต้องดูดีด้วยนะครับถามว่าข้อมูลจะครบถ้วนจะทันและถูกต้องไหมถ้ามันไม่จัดการให้ดีเนี่ยไม่ใส่กราฟไม่ใส่อะไรที่มันเป็นสถิตินะครับบางทีมันก็ดูไม่ไฮเทคดูไม่สวยงามนะครับหรือว่าข้อสุดท้ายเนี่ยฝากไว้ก็น่าจะใช้กับพวกเราได้หลายคนนั้นมีฝีไม้ลายมือในการตกแต่งข้อมูลนะครับคือตกแต่งให้สวยงามนะครับไม่ใช่ตกแต่งเรื่องของตัวเลขต่างๆนะครับแล้วผมขอผ่านนะครับตรงนี้มันอาจจะซับซ้อนกันเยอะมันคงเป็นเรื่องของประโยชน์นะครับใช้ในการวางแผนกำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาเดี๋ยวเราไปดูในภาพว่าแล้วเราใช้มันยังไงนะครับใช้ดูเรื่องของสถิติสะท้อนมิติสุขภาพนะครับดูการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพนะครับเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการในการวางแผนต่างๆนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาทุกอย่างพร้อมเนี่ยนะครับจริงแล้วเรามีกระบวนการที่จะต้องต่อยอดนะครับในเรื่องของการวางแผนต่างๆเนี่ยเรามีเวทีเรื่องของการใช้จิตอาสาครับนะครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะได้ฟังเวทีของคุณหมอสันติหรือรู้เรื่องของการใช้เรื่องของแคร์ทีมเรื่องของจิตอาสาเรื่องของอสม.นะครับอันก็เป็นเวทีที่เราได้แลกเปลี่ยนนะครับว่าวันนี้เราจะต้องวางแผนหรือเขาจะต้องรู้ข้อมูลใดบ้างในการที่จะต้องลงไปทำงานเชียงบ่าเชียงไหลกับเจ้าหน้าที่นะครับข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมีและเราจะต้องได้ใช้อยู่เสมอคือเรื่องของข้อมูลผู้ป่วยนะครับซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของผู้ป่วยโรคเรื้อรังนะครับข้อมูลของผู้สูงอายุข้อมูลของผู้พิการนะครับนี่เป็นข้อมูลที่คุณตาเพชรเองจะต้องมีทะเบียนครับวันนี้เราจะมีทะเบียนแล้วทะเบียนนั้นมันจะแยกแยะไปถึงอสม.คนไหนจิตอาสาคนไหนที่ต้องดูแลต่อเนื่องเราในกรณีที่สามารถดำเนินการได้หรือสมรรถนะเขาสามารถทำได้นะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลของการดูแลเขาเรียกว่าผู้สูงอายุผู้พิการที่เริ่มมีความซ้ำซ้อนนะครับจริงแล้วถามว่าวันนี้ข้อมูลพวกนี้สำคัญหรือไม่สำคัญนะครับมันใช้ในเรื่องของการวางแผนการประสานงานนะครับที่ลำดุนทิศนะครับโรงพยาบาลเล็กๆขั้นแรกที่จะจ้างนักกายภาพนั้นก็เป็นความโชคดีของคนลำดุนทิศหรือคนกุตเวศในการที่จะสานต่อนะครับในการใช้นักกายภาพเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยซึ่งจริงแล้วถามว่าเมื่อก่อนหน้านี้นะครับรปสตหรือสอในอดีตเนี่ยไม่สามารถทำได้เราจะทำได้แค่เพียงออกบัตรทองนะครับวัดความดันซึ่งอย่างอื่นเราทำไม่ได้ถือว่าเป็น
เป็นงานที่ด้อยที่สุดในกระบวนการ 3-4 งานของเรา 4-5 งานของเราเนี่ยนะครับนั้นก็ใช้นะครับข้อมูลพวกนี้เมื่อเรามีแล้วเราสามารถที่จะวางแผนเชื่อมต่อการทำงานกับโรงพยาบาลในการดูแลครับรวมไปถึงเรื่องของการเยี่ยมบ้านนะครับเรายังใช้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการดูแลต่อเนื่องนะครับว่าวันนี้ผู้ป่วยรายไหนที่นะครับอยู่ติดบ้านติดเตียงซึ่งเราจะต้องดูแลพิเศษนะครับเขารับยาอย่างไรผู้ป่วยบางคนอยู่กับลูกอาศัยอยู่กับลูกเนี่ยเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพตรงนี้มันจะต้องมีนะครับว่าอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่กับลูกแต่บางทีเนี่ยต้องให้เจ้าหน้าที่ไปรับเพราะว่าความเกรงใจลูกนะครับซึ่งก็บ่อยครั้งไปรับแล้วก็ต้องไปส่งหรือบางทีมาส่งแล้วก็ไม่มารับเจ้าหน้าที่ก็ต้องกลับไปส่งให้นะครับอันนี้คือการทำงานในเชิงของข้อมูลที่เรามีแล้วเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อเจ้าหน้าที่เองนะต่อระบบของเราแล้วก็ต่อผู้ป่วยนะครับเราเรียนรู้เรื่องของผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่อยู่ติดบ้านติดเตียงแล้วพักหลังเนี่ยเราจะเห็นผู้สูงอายุอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ติดสังคมถามว่ากลุ่มนี้ติดแล้วติดสังคมไหมนะครับพักหลังไม่ค่อยได้ติดเพราะว่าลูกหลานนะครับหรือลูกๆเนี่ยชอบเอาหลานมาให้เลี้ยงกลายเป็นผู้สูงอายุที่อยู่เขาเรียกว่าติดหลานไปนะครับซึ่งอาจจะเป็นคำศัพท์ใหม่กับพวกเราในการทำงานเชิงคุณภาพในระดับพื้นที่นะครับถามว่าลำบากไหมผู้สูงอายุหลายคนลำบากนะครับบางคนเนี่ยเป็นความดันแล้วคุมความดันไม่ได้ก็เคยมีนะครับที่เราต้องใช้ข้อมูลแบบนี้คืนให้กับบ้านตัวเองลูกหลานตัวเองว่าพ่อแม่เป็นโรคความดันแล้วเนี่ยท่านมาเลี้ยงหลานแบบนี้หลายคนแบบนี้คุมความดันไม่ได้แน่นอนนะครับพอหลานหลับยายจะหลับบ้างก็ไม่ได้ต้องไปซักผ้าพอซักผ้าเสร็จอยากจะหลับหลานก็ตื่นนะครับอะไรเพศนี้ทำให้วันนี้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุหลายคนนั้นใช้ชีวิตลำบากขึ้นนะครับสำหรับกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเสี่ยงนะครับก็จะใช้เรื่องของการวางแผนแก้ไขปัญหานะครับในเรื่องของการป้องกันการเจ็บป่วยนะครับที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถามว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสำหรับการวางแผนแนวนี้ถามว่าเมื่อก่อนนี้เราก็คงไม่ได้คิดนักนะครับว่าเราจะทำยังไงแต่ว่าปัจจุบันในเรื่องของการส่งเสริมการป้องกันเนี่ยน่าจะเป็นแนวทางที่ดีที่สุดเพราะว่าคุณตะเพชรเนี่ยเมื่อหลายสิบปีก่อนเรามีผู้ป่วยเบาหวานประมาณไม่เกิน20คนครับแต่วันนี้น่าจะเหยียบไป70รายแล้วแล้วความดันก็200กว่าแล้วนั่นหมายถึงว่า เรื่องของกลุ่มเสี่ยงหรือเรื่องของข้อมูลพวกนี้มันจะต้องเป็นข้อมูลนำเข้าที่เราจะต้องนำกลับมาใช้เองถามว่าวันนี้เรานำกลับมาใช้เองแล้วแก้ปัญหาได้ไหมไม่คาดหวังนะครับหลายคนอาจจะคาดหวังแต่ผมเนี่ยไม่คาดหวังเหลืออีก15ปีเกษียณเนี่ยจะแก้ปัญหาแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่รู้ก็เพราะมันกินมาตั้ง 30-40 ปีจะให้เรามาแก้ในการอบรมวันสองวันเนี่ยนะครับก็ช่วยกันคิดกันแล้วกันว่าเราจะหาทางยังไงนะครับเหล้าก็มีขายบุหรี่ก็มีซื้อนะครับก็ให้ข้าราชการตัวน้อยๆแก้ไขอยู่ปลายๆเนี่ยแต่ว่ายังไงก็ตามครับมันทำให้เราร่วมรู้ว่าเราจะสู้กับปัญหานี้อย่างไรสู้กับใครนะครับไม่ใช่ว่าพอให้รู้แบบนี้แล้วเราท้อนะไม่ใช่นะครับคือไม่ท้อหรอกแต่ว่ากูก็คงไม่ชนะหรอกนะครับผมคิดได้แค่นี้แหละแต่ว่าเราคงไม่ท้อแน่นอนนั้นเราตลอดชีวิตการงานอาจจะไม่เห็นผลนะครับแต่ว่าสักวันหนึ่งนะครับถ้าเราร้องเพลงของก๊อตจักรพันธ์ได้เนี่ยต้องมีสักวันนะครับแต่ว่าคงไม่ใช่วันๆที่เรายังทำงานอยู่ในพื้นที่นะครับก็ให้เห็นกระบวนการของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันในกลุ่มเสี่ยงของเรานะครับเราก็จัดกระบวนการอบรมโดยไม่ใช่วิทยากรในพื้นที่นะครับเชิญมาจากสระบุรีบ้างเชิญมาจากไกลๆนะครับเราถือว่าเอาผู้ที่มากด้วยประสบการณ์น่าจะดีน่าจะเก่งกว่าเราที่อาจจะด้อยประสบการณ์ครับนี่ก็เป็นเรื่องของการข้อมูลของเรื่องของกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังครับมันคงเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลในการที่จะดูแลต่อนะครับว่าวันนี้ลำหนึ่งที่เราตัวเพศเราผู้ป่วยเบาหวานหรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นจะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางนะครับจากสุแพทย์นะครับ 100% นะครับนั้นเรามีกระบวนการที่จะนัดหมายเมื่อแรกเนี่ยเมื่อปีกลายนี้เราคุณหมอรออยู่ที่โรงพยาบาลนะครับคุณหมอเนี่ยเป็นคุณหมอจากภายนอกที่ทางโรงพยาบาลจ้างมานะครับแต่ว่าปีนี้เราร้องขอว่าควรจะเข้ามาอยู่ในพื้นที่เราอย่างน้อยเนี่ยผู้ป่วยโรคเรื้อรังหลายคนเนี่ยแก่หอมแล้วไปมาลำบากนะครับดังนั้นวันนี้คุณหมอเข้ามาให้ทำให้การแก้ไขปัญหาแบบนี้นะครับ 100% ครับนะครับนี่เป็นกระบวนการของการเยี่ยมบ้านหลายคนบอกว่าเยี่ยมบ้านเสร็จข้อมูลเสร็จเราก็คงไม่ได้คืนข้อมูลคงไม่ได้ใช้คงจะเก็บใน family folder แต่ไม่ใช่กับเรานะครับเรานำข้อมูลต่างๆมาร้อยเรียงมา
าแนวทางในการแก้ไขครับนี่เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ได้จากข้อมูลเรานะครับก็คือเรื่องของการใช้นวัตกรรมในพื้นที่เป็นปฏิทินชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2ที่เราได้มีโอกาสได้ไปนำเสนอที่ห้อง Twitter ของ Impact เมื่อช่วงสิงหาคมนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นที่จำเป็นจะต้องอาศัยข้อมูลครับงานฝากคันงานดูแลก่อนคลอดนะครับการฉีดวัคซีนนะครับเรื่องของโภชนาการต่างๆนะครับงานที่เราจะนำเสนอเป็นจุดที่เชื่อมต่อเรื่องระบบข้อมูลครับคือเรื่องของแบคทีเรียนะครับเรามีกระบวนการวางแผนเรามีการจัดทำทะเบียนนะครับตั้งแต่ปี53มาหลายคนรู้ว่าเรามีการปรับเปลี่ยนเรื่องระบบฐานข้อมูลครับงั้นข้อมูลเราชัดเจนครับว่าคนไหนตรวจแล้วคนไหนยังไม่ตรวจคนไหนอยู่ที่ไหนจะกลับบ้านมาเมื่อไหร่ตามที่ผมได้บอกไว้นะครับคนไหนที่ลำบากมีโอกาสตัดสินใจที่ไม่มาตรวจนะครับเราก็มีการจับเขาคุยกันมีการส่งจดหมายถึงครับคนไหนที่มาไม่ได้ตอนเย็นเรามีรถไปรับครับกรุงเทพฯรณรงค์ได้เพียงปีละประมาณ1ครั้งนะครับเดี๋ยวให้เห็นครับว่าเราทำไมทำได้น้อยจังนะครับงั้นหลักที่เราใช้และที่จำเป็นนะครับที่ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนคือเรื่องของการใช้ปฏิทินชุมชนนะครับซึ่งเราใช้มาหลายปีเมื่อก่อนอันนี้เราอาจจะไม่ใช้ครับทำงานแบบมวยวัดนะครับแต่เมื่อเราใช้ปฏิทินชุมชนแล้วทำให้เราทำงานสะดวกขึ้นนะครับก็อาจจะไม่ชัดเจนนักนิดนึงนะครับข้างบนเป็นด้านเศรษฐกิจนะครับด้านล่างเป็นด้านวัฒนธรรมงั้นเราตัวส่วนใหญ่เนี่ยเราใช้หลักของหลักของเศรษฐกิจในการทำงานนะครับด้านบนแล้วเรามีการเก็บตกนั้นข้อมูลการเก็บตกนี้ต้องรู้เลยครับว่าคนไหนจะกลับมาปีใหม่เมื่อไหร่นะครับจะกลับมาสงกรานต์เมื่อไหร่นั้นเราก็จะบอกอสม.เตรียมการไว้ครับมาเมื่อไหร่โทรบอกหน่อยนะนะครับทำให้สถิติการตรวจถึงแม้ว่าจะเป็นการตรวจ1วันของกรุงเทพฯนะครับเรียนให้ทราบนะครับว่าปี53ที่เราเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายใหม่3060เราตรวจ1วันนะครับ462รายใน1วันนะครับแล้วก็ในปี54นะครับถามว่าเราทำแบบนี้เราทำได้ยังไงนะครับส่วนหนึ่งนะครับสำหรับเส้นสีดำนี้เรายังวางแผนไว้ปีนี้ไม่ได้ตรวจครับเนื่องจากเรามีภาระงานเยอะนะครับถามว่าเราเป็นการวางเป้าหมายนะครับ 100% ถามว่าทำไมต้องวาง 100% เพื่อที่จะเกิดการท้าทายครับแล้วบอกให้ทราบนะครับว่าเป้าหมายในปี53นี้จะเป็นเป้าหมายที่ดูง่ายที่สุดครับทำง่ายที่สุดพวกนี้พร้อมที่จะมาตรวจกับเรานะครับนั้นในปี55นะครับก็จะเห็นนะครับที่ขึ้นเป็นสีดำเนี่ยเป็นเป้าหมายที่น่าจะยากที่สุดและหินที่สุดนะครับนั่นก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องหาแนวทางในการทำงานต่อไปนะครับอันนี้ก็คงเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงกับแม่ข่ายครับในการทำงานซึ่งสำคัญครับเรื่องของการข้อมูลการใช้ข้อมูลการสืบค้นข้อมูลบางทีเราจะใช้โทรศัพท์นะครับคอมคงเข้าไปในหมู่บ้านนี้ได้ถ้าโรงพยาบาลเปิดใจถ้าทัพเปิดใจงานแก้ไขปัญหาแบบนี้จะสำเร็จลุล่วงได้โดยง่ายนะครับเครื่องไม้เครื่องมือระบบกินชาแนลนะครับที่จะทำให้ผู้ป่วยสามารถไปได้โดยได้สิทธิพิเศษถ้ามาตามขั้นตอนนะครับนั้นที่สำคัญครับพี่น้องครับเรื่องของข้อมูลเนี่ยต้องเรียนให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับว่าปัจจุบันนะครับข้อมูลเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใช้มันอย่างยิ่งแล้วก็มีคุณค่าอย่างมากมายเนี่ยแต่ถามว่าถ้ามันมีคุณค่าแล้วระบบการจัดเก็บระบบการดูแลไม่ดีแล้วเนี่ยนะครับมันก็คงจะไม่มีค่าอะไรฉะนั้นก็สิ่งสำคัญครับเราสต.ซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าของกระทรวงแล้วเป็นหน่วยงานเล็กๆที่ดูแลประชากรภาพรวมแล้วมากที่สุดเนี่ยนะครับทำอย่างไรที่จะได้ช่วยกันดูแลระบบข้อมูลทำให้การจัดการข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลของกระทรวงนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดก็คงจะเรียนเชิญพวกเราได้ร่วมด้วยช่วยกันครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณเกษตรนะคะเรามีเวลาที่หน่อยสำหรับใครที่อยากจะถามคุณเกษตรตอนนี้ไหมคะจะเห็นว่าที่จริงตาเพชรไม่ได้มีเท่าที่เล่านะถ้าให้เล่าเธอคงจะได้เล่าไปเรื่อยๆจนถึงที่มีชาเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาก็คือมีการพัฒนาระบบต่อเรื่องจากเรื่องนึงไปเรื่องนึงแต่ว่าสิ่งที่เด่นชัดในรอบนี้เลยก็คือเรื่องของการที่พยายามใช้เวลาของชาวบ้านใช้เวลาของกลุ่มข้อความเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็เพื่อที่จะให้การดูแลนะประสบความสำเร็จมากที่สุดนะคะใช้ข้อมูลเพื่อค้นหาผู้ป่วยแล้วก็ติดตามดูแลเพิ่งได้ยินว่าผู้สูงอายุมีปัญหาติดหลานซึ่งคือตอนแรกได้ยินว่าติดหลานที่เข้าใจว่าหลงลูกหลานเลี้ยงหลานแล้วติดไม่อยากให้ไปไหนกลายเป็นว่าไปไหนไม่ได้เพราะว่าต้องเลี้ยงหลาน
อันนี้ลำบากนะคะซึ่งอาจจะเป็นปัญหามากขึ้นในอนาคตเพราะว่าประสบการณ์ตรงก็คือเคยเจอจริงๆที่ผู้สูงอายุเนี่ยคนเดียวต่อหลาน5คนเห็นเลยที่บ้านเขาขึ้นไปไหนไม่ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาถ้าเราไม่มีข้อมูลแบบที่คุณเกษมพูดเราก็คงไม่ทราบว่าอันนี้กลายเป็นปัญหานะคะกลายเป็นปัญหาไม่ใช่ที่มันเชื่อมโยงไปหมดในห้องข้างเรื่องของห้องความแปรปรวนที่ตอนนี้กลายเป็นปัญหาพวกเราเหมือนกันและกิจการมันก็เชื่อมโยงกันนะถ้าเรามีข้อมูลเราจะรู้ว่าตั้งแต่กลุ่มเสี่ยงของการท้องก่อนมาในควรจะเป็นถึงกระทั่งยายกับญาติเดี๋ยวจะต้องเจ็บหลานนั้นเป็นอย่างไรถ้าเราแบบรู้ผลเรื่องที่ดีที่เราจะพูดนะคะถ้าใครยังไม่มีคำถามแต่อยากแลกเปลี่ยนจะเก็บไว้ช่วงหน้านะคะระหว่างนี้เนี่ยอยากจะไม่ทราบแต่จะแนะนำเรามีจริงๆเรามีวิทยากร2ท่านนะคะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ดูแลระบบข้อมูลอยู่ในห้องนี้ซึ่งจะช่วยเรานำเสนอแนะข้อมูลด้วยแล้วก็ช่วยแนะนำด้วยนะคะก็คือท่านแรกนะคะแพทย์ประจักษ์วัฒนคุณนะคะท่านแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรค่ะแล้วก็อาจารย์อีกท่านนะคะคุณหมอพินิจนะคะชื่อนี้คนที่ทำงานข้อมูลคงไม่มีใครรู้จักกันคุณหมอพินิจฟ้าเวยบุญนะคะผู้ในการสำนักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพนะคะชื่อย่อของสำนักงานนี้เนี่ยเท่มากเลยเขาชื่อไฮโซนะคะก็ดูหน้าผู้ในการไฮโซหรือเปล่าผมก็ฟังท่านคอมเมนต์นะคะว่ามีความคิดเห็นนะจะมีสักเล็กน้อยตรงนี้ไหมคะก็จริงครับว่าหล่อจนพวกเราหน้าตาเช่นจะดำเห็นเกษมพูดแล้วผมเคยอยู่ลพบุรีมาก่อนแล้วทำงานด้วยกันรู้สึกจะรุ่นเดียวกันนะรู้จักทะเบียนเหมือนกันที่อย่างนี้มีเรื่องที่อยากจะพูดก็คือว่าการพัฒนางานนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการบริหารข้อมูลโดยการเอาข้อมูลที่เรามีอยู่ไปใช้เนี่ยมันไม่เจริญซึ่งคุณหมออยากจะยกตัวอย่างสองเรื่องนะครับที่เห็นเรื่องแรกก็คือเราผมรู้จักร้านใช่ไหมร้านจับหนังไม่เห็นจับฉายร้านที่เขาให้ของทั่วไปเมื่อก่อนนะครับที่ขายของกันแล้วก็ใช้วิธีเลยนะซื้อของมาก็สั่งใส่กระป๋องแขวนนะครับแล้วพอถึงเวลาจะเอาอะไรก็หยิบจากกระป๋องไปจ่ายไม่เคยทำบัญชีไม่เคยประเมินอะไรเลยลูกค้าจะอะไรก็ขายไปเรื่อยและเสร็จแล้วพอมีธุรกิจห้างใหญ่ๆเข้ามาธุรกิจทำแชร์เข้ามาห้างตัวนี้ขายไปเรื่อยๆเราคงรู้เพราะว่ามันขาดการบริหารจัดการเนื่องจากไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรนั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งที่ไปเห็นซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเขาใช้ข้อมูลเราคงรู้ไม่ถึงคุณหมอเคิร์ดจริงๆไม่เป็นคนเล่นการพนันแต่ว่าเวลาไปเที่ยวต่างประเทศมีการเล่นคาสิโนคาสิโนเขาเนี่ยดูก็ไม่เหมือนกันนะก็เล่นไปแล้วเก็บตังค์เชื่อไหมฮะเขาจะมีระบบคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลเลยว่าในทุกตาที่โต๊ะนั้นมีการเล่นได้เงินเท่าไหร่เสียเท่าไหร่สมมติว่าไอ้อะไรนะเล่นตัวที่หมุนแล้วมีเล่นสามตัวแล้วหยอดอะไรเนี่ยแล้วมันเป็นหลงเรียกอะไรนะลูเล็ตใช่ไหมเขาจะต้องจดแล้วออกเลขอะไรแล้วทำสถิติเขามีการคำนวณตลอดไม่งั้นเขาไม่ได้กำไรใช่ไหมเขาใช้ข้อมูลตลอดเวลาในการที่จะจัดการในการดูแลธุรกิจเพราะฉะนั้นงานของเราก็เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีข้อมูลในการจัดการเนี่ยการพัฒนาจะเกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็พวกเราเนี่ยจากอดีตประวัติศาสตร์จากสถานอะไรนะสถานประดุขันใช่ไหมฮะมันเป็นสถานที่ทำไมจนกระทั่งมาเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วเราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยแล้วก็เป็นความหวังของพี่น้องประชาชนในการที่จะดูแลสุขภาพเนี่ยถ้าเราไม่พัฒนาเราก็จะดูแลเขาไม่ได้แล้วถ้าไม่บริหารข้อมูลไม่จัดการข้อมูลอย่างนี้เนี่ยเราจะจัดการไม่ได้เลยนะครับผมมีตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่อยากจะเล่าให้พวกเราฟังแล้วก็พวกเราลองคิดดูว่าบางคนมีความรู้สึกว่าทำข้อมูลแล้วทำไมไม่ทำก็บริการได้ดูมันเหนื่อยนะบริการได้ผมมีตัวอย่างอีกสองอันซึ่งตัวอย่างแรกเนี่ยโดนกับตัวเองนะครับเมื่อต้นปีไม่ใช่ต้นปีปลายปีที่แล้วมีการฝึกทหารเขาเรียกคอมบาโกนะครับทหารฝรั่งนะครับนำโดยทีมของทหารอเมริกันแล้วก็มีเกาหลีไต้หวันแหละเขาเลือกที่พิจิตรฮะเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นอำเภอที่กันดารที่สุดที่เขาชี้เป้ามาเองเราก็ไม่รู้ว่าทำไมหน่วยทหารเขาชี้เป้ามาที่นั่น
นะครับแล้วเขาก็เลือกแล้ววันหนึ่งเขาก็นัดที่จะไปออกเผยแพร่เคลื่อนที่โดยที่เขาไม่ต้องมีคนนำทางครับผมในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดครับไปไม่ถูกในหมู่บ้านที่ว่าไปไม่ถูกครับแต่ทหารอเมริกันกับทีมงานเขามาเนี่ยเขาเข้าจากนครสวรรค์ตัดเข้าไปที่พิจิตรในหมู่บ้านนั้นด้วยเส้นที่สั้นที่สุดผมยังไม่รู้เลยครับมันเกิดอะไรขึ้นมันทำให้แปลกใจว่าทำไมฐานข้อมูลของอเมริกันเขาดีกว่าเราเรื่องเกิดทำไมเราเกิดอะไรขึ้นเราเจ้าของพื้นที่ยังไม่รู้เลยเราแปลกใจไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นฐานข้อมูลมันเกิดอะไรขึ้นครับนี่เป็นตัวอย่างเพราะนั้นเมื่อกี้เห็นเกษตรพูดถึงแผนที่เดินดินสำคัญมากที่จะทำให้เราไปสู่เป้าหมายนะครับมีเหตุการณ์ที่อยากเล่าให้ฟังแล้วก็เราคงจะไปสะท้อนชัดที่พิจิตรนะครับเชื่อว่าพวกเราพี่น้องสาธุอีกหลายจังหวัดที่ประสบอุทกภัยเนี่ยคงจะได้รับคำชมครับเราได้รับคำชมมากจากพี่น้องประชาชนเพราะว่าเราโชคดีเราเป็นประชาชนโชคดีที่เรามีโครงการสนองน้ำพระทัยในหลวงเราได้สำรวจผู้ป่วยอะไรนะเรื้อรังไว้ทั้งหมดใช่ไหมทั้งเบาหวานความดันอะไรต่างๆเชื่อไหมครับตอนน้ำท่วมที่พิจิตรเราเอาทะเบียนเหล่านี้มากางนะครับอยู่ที่ไหนความดันเป็นยังไงรับยาอะไรขนาดนี้ออกมารับยาได้หรือเปล่าเราเอายาไปส่งได้ถึงบ้านครับจัดไปได้เขาบอกว่าเกิดถ้าเดี๋ยวเขาบอกว่าคุณหมอน้ำแห้งแล้วเนี่ยช่วยส่งอย่างนี้ได้ไหมคือส่งได้ถึงบ้านแบบนี้บอกไม่ได้แต่ผมก็บอกบ้านนะครับเราได้รับคำชมมากเพราะว่าเราสามารถจะจัดบริการเห็นไหมข้อมูลเราที่เราคิดว่าเป็นข้อมูลธรรมดาเราไม่ได้ใช้แต่พอเกิดต้องไปมันลองใช้อ่ะเราไปส่งไปถึงบ้านแล้วไม่ใช่แม้แต่ข้อมูลสุขภาพจิตนะครับจากข้อมูลของพวกเราที่อยู่ระดับตำบลแผนที่เดินดินเนี่ยมีคนไข้ของเราเป็นมีปัญหาสุขภาพจิตรับยาไม่ได้อ่ะเราโทรศัพท์ไปที่ศูนย์สุขภาพจิตที่นครสวรรค์โรงพยาบาลขอยาส่งมาทางไปรษณีย์เราจัดยาไปส่งได้ถึงบ้านไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลที่เราได้ทำไว้อย่านึกว่าไม่มีประโยชน์ในภาวะวิกฤตนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างว่าเนี่ยเราทำได้แล้วก็จริงๆที่พิจิตรเนี่ยก่อนหน้าที่น้ำจะขึ้นเนี่ยเราได้โยกย้ายคนท้องออกมาจากพื้นที่ก่อนอันนั้นคนพิการเนี่ยออกมาก่อนเพราะนั้นเราเห็นเกิดอะไรขึ้นนะเมื่อกี้ของคุณตะเพชรใช่ไหมฮะได้พยายามของเกษตรเพราะว่ามีการดูทำทะเบียนมีการสำรวจอยู่ว่าที่กรุงเทพเกิดอะไรที่พน้ำเนอะคนในซอยมีกี่คนก็ไม่รู้ใครอยู่บ้านก็ไม่รู้จะส่งของไปแจกก็ไม่ทั่วถึงจะรับออกมาก็ไม่รู้นะครับมีช่องสามพายเรือไปนะครับของเราเองเนี่ยท่านรัฐมนตรีนะครับรับปากจะไปช่วยคนไข้เขาโทรศัพท์ออกมา1669ให้ไปรับปรากฏว่าเราเข้าไปรับแล้วท่านรัฐมนตรีไปเองนะครับเอาเรือเข้าไปแล้วท่านบอกว่าน่ารักมากเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางเข้าไปเครื่องตกน้ำต้องพายด้วยเรือไปท่านตายไปกับทีมงานใช้เวลาเป็นชั่วโมงกว่าจะเข้าไปถึงแล้วก็ไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนโทรศัพท์เขาก็แบตหมดโทรมาบอกได้แต่โทรติดต่อไม่ได้แล้วไฟถึงตัดเกิดปัญหาแล้วลองคิดดูผมก็หัวเราะเพราะว่าบ้านนอกเราไม่เป็นเรามีแบบนี้เรามีจุดเรามีที่ไปได้เราทำได้ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์มากเลยนะครับในการแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นก็ถามว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นเรื่องไหนมันทำแล้วมันน่าเบื่อหน่ายมันทำแล้วทำซ้อนๆจริงๆมันมีค่ามากครับเดี๋ยวคงจะมีอะไรที่พูดร่วมกันในฐานะที่อยู่จังหวัดแล้วเราต้องใช้ในการทำนโยบายแต่อยากให้รู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นมีค่าแล้วท่านใช้ได้ในทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤตท่านจะใช้เป็นประโยชน์ได้ขอฝากนะครับเรื่องตัวนี้มีความจำเป็นข้อมูลที่ท่านทำอยู่มีค่ามากนะครับแค่นี้ก่อนครับอาจารย์มากนะคะเรา